สวัสดีค่ะประการมาแล้วนะคะตอนนี้18นาฬิกาแล้วค่ะแต่ยังสว่างอยู่เลยไม่มืดเลยนะคะนี่ค่ะประการเห็นดอกอเล็กซานดีนนะคะน้องนองค่ะพี่ๆี่ค่ะเพื่อนๆนด้วยนะคะลูกหลานด้วยค่ะนี่ดูสิคะดอกน้องสวยมากเลยค่ะ4นิ้วได้เลยนะคะดอกใหญ่มากเลยดูสิคะน้องบาน มาสองวันแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็คงจะร่วงแล้วค่ะดูสิคะกีบดอกของน้องซ้อนกันละมุนละไมเลยนะประการเคยตั้งชื่อให้เขาว่ากลีบเขาเหมือนกระดาษชิดชู่วราคาแพงอะค่ะน่าจะจริงไหมคะดูสิคะน้องๆคะ่ะอากาศแบบนี้เนาะกลางวันร้อนมากเลยค่ะแต่กลางคืนนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกไฟดับด้วยค่ะ นี่ค่ะวันรอบของอเล็กซานดีนมาแล้วค่ะประการว่าอเล็กซานดีนเนี่ยเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะแต่กิ่งก้านเกิ่งแต่กิ่งกระโดงเยอะนะคะแล้วก็ติดตูมบ่อยมากเลยมีดอกตลอดปีค่ะน้องๆค่ะไม่เว้นเลยนะคะรอบดอกประมาณสาสิบวันเองนะคะนี่ค่ะเนี่ยนะคะตูมของเขาก็จะบานสวยอย่างนี้เลยค่ะน้องๆค่ะเย้มๆเลยนะคะ นี่ค่ะประการเห็นแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสวยงามของอเล็กซานดีนให้กับทุกคนได้ดูกันเลยนะคะถึงมันจะค่ำแล้วก็เนาะนี่ค่ะดูสิคะอเล็กซานดีนนะคะประการมีสองต้นค่ะได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะไม่รู้จักชื่อโดยซ้ำไปค่ะเห็นไหมลองย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆของประการนะประการนี้ยังไม่รู้จักชื่อของกุหลาบเลย เดี๋ยวนี้ประการรู้จักเกือบหมดทุกต้นแล้วค่ะนะคะแต่ก็ยังมีบางต้นที่ยังไม่รู้จักนะคะอันนี้แรงเกนพลพรมค่ะแรงเกนพลพรมนะคะกําลังจะบานแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เย้มแล้วเนาะนี่เนาะแรงเกนพลพรมก็ติดดอกริวนะคะรอบดอกประมาณสามสิบวันเนี่ยค่ะน้องๆค่ะท็อฟฟี่นะคะน้องจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เนาะ เห็นไหมคะการปลูกกุลาบลงดินไม่ใช่ว่าจะลดทุกลายไปนะกิ่งก้านมาอยู่กับประการนี่เจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะต้นนี้น่ะทับฟรีเนี่ยแต่แต่กิ่งกระโดงมาแค่กิ่งเดียวค่ะแล้วก็ใบก็ร่วงค่ะก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะอยู่กับประการไปอีกนานไหมอันนี้มูลิเนกค่ะมูลิเนกก็ติดตุมอีกแล้วค่ะรอบดอกน้องจะมาแล้วเนาะนะคะ กุหลาบหลายต้นเลยค่ะที่เลี้ยงยากนะประการว่านะคะประการว่าเป็นสายพันธุ์ของเขานั่นแหละไม่ใช่เป็นกับการเลี้ยงดูของเราหรอกเนาะเราก็ดูแลเขาดีทุกต้นนั่แหละค่ะแต่ประการว่าสายพันธุ์ไหนที่เลี้ยงง่ายๆเนี่ยเวลาเขาออกดอกแตกกิ่งก้านมาเราก็มีความสุขใช่ไหมแต่สายพันธุ์ไหนยิ่งเลี้ยงยิ่งหดยิ่งเลี้ยงยิ่งกิ่งหายใบหายค่ะเราคนเลี้ยงเราก็ใจฝ่ะนเนาะ แต่ที่ไม่ฝ่อเลยค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะบิชอคคัเสเซินของประการค่ะดูสิคะถึงกิ่งน้องจะฝอยนะกิ่งน้องจะฝอยดอกน้องจะเล็กแต่น้องก็ให้ดอกสม่ําเสมอค่ะให้ดอกตลอดปีค่ะดูสิคะกิ่งของน้องฝอยจริงๆกันค่ะน้องๆค่ะนะคะทุกคนดูสิติดยอดใหม่มาก็จะมีตูมนะคะมีตูมมียอดแดงๆขึ้นมาค่ะถึงกิ่งน้องจะฝอยนะคะแต่น้องก็สามารถชูชันขึ้นไป สู่ซุ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวประการจะเอาเขาเข้าซุ้มค่ะเนี่ยค่ะข้างบนก็จะมีรอยหนอนมากัดใบหนอนตัวเล็กๆสีดำๆนะคะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะปล่อยเขาไปปล่อยเขากินไปด้วยใบกุหลาบประการเยอะอยู่นะก็ไม่ไม่ชนะค่ะไม่ชนะไม่ชนะที่จะเก็บออกค่ะบางทีเราก็รอดหูโลดตาเนาะเนี่ยค่ะการเลี้ยงกุหลาบก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะ ถ้าเรามีเวลาน้อยนะคะเราก็ต้องพยายามปีกเวลามาสักวันละครั้งนะคะไม่เช้าก็เย็นค่ะแต่ตอนเย็นเนี่ยประการว่าควรจะดูเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าพอใกล้ค่านะคะก็จะมีหนอนมีมะรงเข้ามาเตรียมจะกัดนะคะนี่ค่ะก็มีดอกเล็กดอกน้อยให้เห็นอยู่ประจําเลยค่ะบี h o p c ัสซอนนะคะต้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ต้นนะคะแต่เขาไม่เคยทิ้งต้นเลยนะคะจะมีดอกให้ดูเรื่อยๆค่ะ นะคะดอกเล็กดอกน้อยก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะคะบานบานติดต้นตลอดค่ะบีชอบคาสเซินนะคะแล้วน้องก็มีกลิ่นหอมค่ะนะคะหอมมากไอซุมนี้ก็คือชัวเอมานูเอลค่ะดูสิคะชัวเอมานนเอลนะคะที่ว่าดอกสีชมพูชมพูนะคะนี่คะ่ะประการจะให้ดูดอกนี้เนาะเต็มโฟมของชัวเอมานนเอลเลยค่ะที่ว่าสามต้นนี้ค่ะน้องๆคะ่ะ สามต้นนี้ค่ะชนะเลิศไปเลยประการยกโปรยเข้าเลยค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะดูนะคะนี่ค่ะมีตูมติดใหม่มาแล้วก็มีดอกค่ะน้องๆดูสิคะก็ดอกของชัวเอมมานูเอลนี่แหละค่ะประการก็เห็นอยู่ทุกวันค่ะมันก็จะมีตูมมีเอ่อติดตลอดค่ะน้องๆค่ะแล้วดอกฟอร์มได้ตลอดเลยค่ะแล้วนี่ค่ะกิ่งกระดูงขึ้นมาแล้วค่ะสูงแล้ว ประการก็โน้มเขาเข้าซูมแล้วค่ะนะคะดึงตอนนี้เขายังอ่อนๆนี่แหละค่ะแต่ดึงเบาๆนะคะไม่ใช่ว่าดึงรุนแรงนะคะเห็นน้องบางคนนะคะเอาน้องกุหลาบเข้าซูมแล้วกิ่งกระโดงหักนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเนาะกว่ากิ่งกระโดงจะออกมาได้น้องๆคะประการว่านะเราโลนานมากเลยนะฉะนั้นเวลาจะหยิบเขาจับเขานะคะก็เบามือหน่อยนะคะ เบามือหน่อยค่ะระการโน้มให้เขาเป็นแนวเฉียงค่ะแนวเฉียงเพื่อช่วยให้กิ่งเขา,เาดัดตัวนะคะกอกิ่งดัดตัวนี่เขาก็จะแตกตาเาตกตามาตรงโซกใบนะคะน้องๆคะ่ะนี่ค่ะดูสิคะใบหนาะเต็มเลยคะ่ะก็จะมีใบเหลืองใบเหลืองนี่ก็คือใบที่แก่แล้วนะคะไม่ได้มีใบที่เ,เป็นเชื้อรานะคะเนี่ย ก็ต้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะต้นที่อยู่เนี่ยนะคะสองต้นนี้ชัวเอเมนูเอลนี่ก็เริ่มแตกกิ่งก้านใหม่แล้วค่ะน้องๆค่ะนะคะมีให้เห็นประจําค่ะจะเป็นกิ่งใหม่กิ่งเก่านะคะก็มีให้เห็นประจําฉะนั้นเราก็มาตรวจสอบสุขภาพเขาเนาะตอนเช้าไม่ได้ตรวจก็ตรวจตอนเย็นค่ะก่อนจะเข้าบ้านตอนเย็นแต่ก็ต้องระมัดระวังยุงด้วยนะคะยุงเยอะมากเลยค่ะตอนเย็นนี่ค่ะอันนี้ก็ จูบิลีเซเรเบชันค่ะน้องนองค่ะช่วงที่ประการเอารถไปส้มเนาะเข้าบานไปสองสามดอกค่ะดอกสวยมากก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้น้องๆดูกันเนาะเนี่ยค่ะบิชอบคาาเซิร์นของประการชูช่อขึ้นมายอดแดงแด,ดงเต็มเลยค่ะแล้วก็ติดตูมเต็มเลยนะคะถึงดอกถึงกิ่งน้องจะเล็กนะคะแต่ต้นของน้องก็แข็งแรงนะคะดอกดอกอยู่ค่ะนะคะดกมากๆเลย อันนี้ก็โอ้โห و, ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเลตอีเดนนะคะยาวมาถึงนี้แล้วนะคะกุหลาบเลื้อยนี่ต้องหาซุ้มให้เขาอยู่ค่ะแล้วนี่ค่ะพอเขาตัดดอกไปแล้วนะคะป้าการบอกว่าถ้าอยากให้กุหลาบของเราแตกกิ่งก้านดีเราต้องตัดแต่งกิ่งนะคะน้องๆ นะคะมีเวลาดอกไหนที่โรยแล้วเราก็ต้องตัดทิ้งค่ะอย่าทิ้งไว้นานหลายวันนะคะอันนี้ก็เลดอีเดนค่ะเนี่ยเลดอีเดนเอ่อพวกนั้นนะคะประการตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่าบานได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะประการก็เอาดอกไปตากค่ะเอากลีบของเขาไปตากอันนี้ก็กําลังเอ่อกำลังจะบานค่ะกําลังเยิม้มเย้มเลยนะคะเลดอีเดนมีทั้งหมด4ดี่ดอกไม่รู้ว่าจะบานได้กี่ดอกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้มีเนาะ ก,กุหลาบถ้าไม่มีดอกนี่บางคนดูใบค่ะแต่ประการในโชคดีหน่อยได้เห็นทั้งกิ่งก้านยอดใหม่ๆนะคะยอดใหม่ยอดแดงๆใบแดงๆสวยๆ,วยๆมันๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ซื้อมาหารให้เขานะคะเมื่อวันก่อนประการก็เอาน้ำจุลินทรีย์ผสมกับออกาแฟค่ะนะคะน้ำซาวข้าวค่ะมาลดให้เขานะคะ สามวันห้าวันก็ลดทีหนึ่งค่ะน้องๆค่ะอันนี้ก็มาสุราค่ะมาสุรานี่ก็บานทนบานนานนะคะดอกหอมด้วยนะคะดอกกลีบน้องซ้อนกันสวยมากเลยค่ะสีส้มโอรสโอรสนะคะสวยจังเลยนะคะแล้วพอตัดดอ,อกไปนะคะก็จะมีกิ่งใหม่ขึ้นมาอย่างที่ประการบอกนะคะเห็นไหมเนี่ยไอ้กุหลาบสีส้มที่ประการยังไม่รู้จักชื่อนะคะ แตกยอดแตกกิ่งออกมาตามโซกใบเต็มเลยค่ะน้องๆคะ่ะประการนมเข้าซุ้มเมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานนี้ก็ทํางานโดยกันนี่ค่ะเนี่ยดอกเข้าเริ่มบานอีกแล้วค่ะก็ติดตูมมีช่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทางโมนาลิซาอันนี้ก็มงคือค่ะนี่มงคือก็เป็นตูมมาก็มีดอกให้เห็นอยู่ประจําค่ะน้องๆคะ่ะนี่นะคะดอกดอกของน้อง ดอกนี้ดอกเล็กเนาะดูที่หนอนมากินค่ะนอนมากินเขาเอาไม่เป็นไรค่ะปล่อยไปนะคะแล้วก็ยังมีตูมใหม่ค่ะมีตูมใหม่เต็มเลยนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ค่ะขาวพอดเพิร์ลตี้ค่ะน้องดอกน้องสวยมากเลยค่ะดูสิค่ะดอกของน้องนะคะเหมือนกุหลาบดอกใหญ่เลยนะแต่น้องออกเป็นพวงค่ะเป็นพวงเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะ นี่ค่ะกำลังเย้มยมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นของบ้านประการนะคะอากาศสดชื่นมากเลยค่ะวันนี้ลมนิ่งมากเลยนะคะแต่ดูทีค่ะขาวพอดเพลตี้ของประการนะคะอันนี้ประการสั่งซื้อจากลาซาดาน,นี่พวกกุหลาบเลื้อยพวกนี้ค่ะประการสั่งซื้อจากลาซาด้าเนาะเพราะว่าเขาจะบอกเลยค่ะว่ามีอะไรออดอกอะไรบ้างเดี๋ยวประการจะไปซื้ออีกค่ะ แต่ประการัยังไม่อยากจะหาดินค่ะตอนนี้เลยทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเลี้ยงพวกนี้ไปก่อนค่ะอีกหน่อยค่อยอีกหน่อยค่อยไปสั่งกุหลาบเลื้อยมาอีกสักสองสามต้นนะคะเอามาปลูกแทนต้นที่าหายไปเนาะนี่ค่ะน้องๆค่งคะดูสิคะเนี่ยค่ะกรีบเขาโดนแดดนะคะแดดร้อนมากดูสิคะแดดแดดเผาน้องก็เป็นแบบนี้ค่ะแต่ดอกหอมน้อง,อง,อง,องหอมมากเลยนะ ป๊บจอนโปก็ยังสวยอยู่ค่ะน้องน้องคะดูสิคะทนแดดแดดร้อยเปอร์เซ็นฝนร้อยเปอร์เซ็นเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยค่ะตื่นเช้ามาคอหักประการต้องมาสลัดน้ำออกเนาะก็จะมีแมลงมีอะไรเอ่อตอมอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะน้องน้องคะปล่อยเข้าไปเนาะนี่ค่ะประการลงขับรถด,ดูแล้ววันนี้เกียร์ดีไม่กระพริบค่ะแต่ขับแค่ระยะสั้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงขับไป เอ่ยยาวๆหน่อยไปเติมน้ํามันไปซื้อกาแฟนะคะไปตลาดสักห้าโลสิบกิโลนะคะนี่ค่ะปู๊บจอนโปนะคะดอกน้องซ้อนกันหนามากค่ะน้องๆค่ะยุงค่ะยุงตัวเล็กตัวน้อยตอมอุ้ยนะคะยุงตัวเล็กๆค่ะกัดเจ็บมากเลยนี่ค่ะปู๊บจอนโปดอกนี้สวยมากเลยค่ะนะคะสวยจริงๆค่ะน้องๆค่ะ เนี่ยค่ะกุหลาบของประการนะคะมีทั้งหมดแปดสิบเก้าต้นค่ะน้องก็ยังอยู่ดีมีสุกอยู่นะคะให้ดอกที่สวยงามนะคะให้ดอกที่สวยงามให้ความชื่นอ,อ,อกชื่นใจค่ะเคสก็เหมือนกันนะคะเคสก็ดูสิคะนี่เคสก็ออกดอกแล้วฮันติงตันของประการตอนนี้พักดอกอยู่ค่ะกําลังแตกกิ่งใหม่ค่ะกําลังแตกกิ่งใหม่สีแดงแงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องนองคะพอเราตัดกิ่งนะคะพอเราตัดยอดออกแล้วตัดดอกออกแล้วนะคะ โน้มกิ่งเขาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเขาก็จะออกกิ่งก้านแบบนี้เลยนะคะน้องๆค่ะปลูกกุหลาบนะคะต้องใจเย็นๆเนาะจะเป็นมือใหม่มือเก่านะคะปลูกน้อยปลูกมากไม่เป็นไรค่ะเราเอาตามที่ไหวเนาะตามกําลังของเราที่เรามีเราสามารถดูแลเขาได้แค่ไหนเราไม่ต้องไปเทนตามเขาหรอกค่ะประการเห็นน้องช่องหนึ่งเนาะกุหลาบของน้องน่ะมีแต่ชื่อแปลกๆค่ะ แล้วก็ดอกสวยมากเลยเนาะโอ้เป็นกุหลาบชื่ออะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ค่อยผ่านหูเลยค่ะนะคะที่เรารู้จักพื้นๆของเราเนี่ยค่ะเราไม่ค่อยรู้จักที่น้องพูดเนาะแต่กุหลาบของน้องสวยมากค่ะแต่ประการมาคงจะเลี้ยงยากเหมือนกันนะกุหลาบต่างประเทศบางพันธุ์ก็ไม่เหมาะก,กับอากาศบ้านเราเนาะบางพันธุ์ก็เหมาะค่ะนี่ค่ะมงหมาดของประการ ดอกน้องเริ่มเย้มแล้วคราวนี้มาทีละดอกค่ะน้องๆค่ะมาทีละดอกนะคะนี่สีม่วงออกน้ําตาลเล็กๆนะคะสวยค่ะนี่ค่ะที่มาตรงนี้คือจะให้ดูกุหลาบสีเหลืองต้นเก่าที่ว่าปลูกพร้อมกับโมนาลิซ่านะคะน้องๆค่ะดูสิคะดอกของน้องสวยมากเลยดอกกุหลาบสีเหลืองโบราณค่ะดอกโบราณมากๆเลยนะคะดูดอกนี้นะคะ,ะกิ่งบางค่ะเดี๋ยวเยะๆ,ๆ,ๆนี่ค่ะ อันนี้แค่เยิ้มๆนะคะยังประมาณสองนิ้วครึ่งแล้วค่ะถ้าเขาบานเต็มที่นะคะน้องๆก็จะประมาณสี่นิ้วเลยนะคะดอกตูมของน้องใหญ่มากเลยค่ะหอมอ่อนๆค่ะเป็นกุหลาบโบราณนะคะไม่รู้่ชื่ออะไรเนาะสีเหลืองดอกซ้อนเป็นกุหลาบตัดดอกค่ะนะคะเป็นกุหลาบตัดดอกบานทนบานนานอยู่นะคะนี่ค่ะประการวนมาหาวนมาหา อเล็กซานดีนค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะมาดูดอกนี้นะคะดูสิคะดอกน้องซ้อนกันบานละมุนล,ละไมามากเลยค่ะวันนี้ประการลงไปในโพสเนาะสวยมากเลยนี่ค่ะน้องๆดูสิคะสวยและหอมด้วยนะคะโน่นค่ะชัวเอมานูเอลกับเลดีเดนก็แข่งกันนะคะโมนาลิซาก็ยอดสูงนะคะยอดสูงมีดอกบ้างนะคะมีดอกบ้างก็ไม่ได้ทิ้งต้นไปซะทีเดียวนะคะ ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะน้องๆนะคะกุหลาบนะคะจะให้สวยงามก็ต้องเอาใจใส่กันหน่อยเนาะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเนาะประการยังดีใจเลยค่ะที่คือประการทําอะไรต้องทําให้สุดนะคะเหมือนกับทํางานเนาะที่ประการตอนเ,ออเป็นครูยังไม่เกษียณเนาะ mm. เด็กๆที่เขารุ่นลูกรุ่นหลานที่เข้ามาบรรจุนะคะ mm. เขาเห็นประการทาคอมพิวเตอร์เนาะเขาบอก ยายทาไมยายยังอายุมากแล้วทาไมยายยังทําพวกคอมพิวเตอร์ป็นเออยายนี่ไม่ไม่ไมตกยุคไม่คือประการเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ยังไม่หมดไฟเนาะยังมีความสามารถอยู่เนี่ยประการก็สามารถที่จะทําเองได้เนาะพิมพ์งานพิมพ์ข้อสอบเออออกแบบโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานของเด็กนะคะเป็นพน,พนพื้นเนี่ยประการก็ทําได้เนาะ อย่าง e x c e เซเออย่างอะไรนะไอ i, โปรแกรมอะไรทั้งหลายแหละที่เขาทํารายงานอะไรก็พอทําเป็นค่ะถ้ามีคนสอนเนาะทีนี้ไอ i, ของพวกนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ทําบ่อยๆบางทีเราก็ลืมเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราไม่ค่อยได้ทําเป็นประจําใช่ไหมคะแต่ประการก็ว่าดีค่ะเราสามารถที่ทําอะไรได้ด้วยตัวเองเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะน้องๆคะ่ะเราไม่ต้องไปอาศัยไหว้วานคนอื่นเขาบางทีนะคะ ถ้าของเขาถ้าเขายังทําไม่เสร็จของเขาค่ะ <_ d ata> เขาก็ไม่มีเวลามาทําให้เราเนาะฉะนั้นเนี่ยทําอะไรนะคะ่ะประการเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งแหละที่ทําอะไรต้องผ่านมือตัวเองค่ะยิ่งถ้ากเ,เ,เกี่ยวกับตัวเลขเนาะเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับคะแนนเกี่ยวกับการรวมเกี่ยวกับการเงินเนี่ยประการจะไม่ปล่อยปะล่าเลยเลยะคะ่ะน้องๆประการจะต้องดูแลอย่างดีนะคะทําให้คือไม่ให้ว่าได้ค่ะคือถ้ามอบหมายอะไรมาให้ประการนะคะ ประการก็จะทําอย่างดีอย่างเต็มความสามารถนะคะฉะนั้นนะคะความสามารถของคนเรานะมีค่ะแต่บางคนความรับผิดชอบนะสิคะอาจจะมีไม่เต็มร้อยนะคะแต่ประการเนี่ยเวลาทํางานนะคะให้ใจเต็มร้อยค่ะทําอะไรก็ตามเต็มร้อยหมดเลยนะคะไม่มีว่าเออจะไม่มีว่าจะทิ้งกลางคันนะคะต้องทําให้สําเร็จค่ะทําไม่เสร็จประการก็ต้องทําให้สําเร็จนะคะนั่ง คนเรานะคะถึงมีศักยภาพเนาะการทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะถ้าเรามีศักยภาพในตัวเองนะคะก็ไม่มีใครมาดูถูกเราได้เนาะไม่มีใครมาว่าเราได้เด็กรุ่นใหม่จะมาว่าเราไม่ได้ปะเราเป็นคนแก่กระหลูกกะลาทําอะไรไม่เป็นดีจะพูดไม่ใช่ค่ะเราก็ต้องทําเป็นนะคะทําอะไรเห็นน้องๆเขาทาอะไรเราก็เข้าไปช่วยค่ะไม่ใช่ว่าอู้จะ,กะเกษียณแล้วไม่ทําอะไรหรอกไม่ใช่ค่ะทําจน วาระสุดท้ายที่จะ,กะเกษียณเลยค่ะไปโรงเรียนจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยไปโรงเรียนสายค่ะไปโรงเรียนหกโมงครึ่งหนึ่งโมงนี่ถึงโรงเรียนแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยครับประการฝากน้องๆไว้เลยนะคะการทํางานนะคะทําให้เต็มที่ดึงความสามารถของเราออกมาไม่ต้องขยักเอาไว้นะคะไม่ต้องแอซ่อนแอบไว้นะคะมีความสามารถอะไรก็ดึงออกมาให้เขาเห็นเลยค่ะนะคะโอกาสบางทีมันก็จะมีโอกาสอะไรผ่านเข้ามาเนาะ ถ้าเราเป็นคนจริงจังกับงานนะคะทําอะไรให้มีความจริงจังมีความตั้งใจมั่นคงแล้วนะคะต่อไปมีอะไรเข้ามาเขาก็จะได้นึกถึงเราค่ะนะคะนึกถึงเราถึงเขาไม่นึกถึงเราก็ช่างเขานะคะเราทําให้ดีที่สุดนี่ค่ะน้องๆคะเบียงเวนูของประการติดตูมแล้วค่ะนะคะติดตูมแล้วดอกน้องสวยมากเลยแต่คราวนี้นะคะพอประการเอาลงดินเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะ เ,เก็บสะสมอาหารช้าไปหน่อยนะคะอย่างมูเรงก็เหมือนกันค่ะตอนนี้กำลังติดติดยอดออกมานะคะแต่ยังไม่มีตูมเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะโลโลไปเลี้ยงต้นอื่นไปค่ะนี่ค่ะอเล็กซานดีนอีกต้นหนึ่งของประการดูสิคะเนี่ยน้องตากแดดทั้งวันเลยค่ะวันนี้แดดร้อนมากนะคะแดดกลางแดดเลยนะคะบ้านประการอยู่เชิงเขาเนาะ แต่กลี่ของน้องก็สามารถทนแดดได้ค่ะน้องๆคะ่ะดูสิคะน้องสวยมากเลยเนี่ยประการอย่างชอบเลยนะคะอเล็กซานดีนเนี่ยอเล็กซานดีนเบียงเวนูมูแรงมงเคอร์โอ้มีแต่สวยๆค่ะประการชอบหมดเลยค่ะนะคะตัวแรกซื้อมาไม่รู้นะคะว่าดอกจะมีลักษณะย,ยังไงเนาะแต่พอเห็นเอฟแข่งกับเขานะคะได้มาก็ปลูกค่ะพอปลูกแล้วมันสวยค่ะนี่ค่ะ เลนนี่บูของประการบานแล้วค่ะสวยมากเลยใช่ไหมนะคะสวยจังเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ประการทําเค้กกล้วยหอมค่ะเมื่อวานประการทําสปันเค้กวันนี้ทําเค้กกล้วยหอมนะคะอยากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานอยู่ใกล้ๆจังเลยเนาะจะได้ส่งไปให้กินเนาะจะให้ส่งไปชิมค่ะวันนี้ทำสามสี่สิชิ้นเลยนะคะกล้วยหลายลูกอยู่ อร่อยค่ะนุ่มละมุนอร่อยประการก็เลยเซีนแล้วก็แช่ฟีดเอาไว้ค่ะค่อยค่อยเอาออกมากินทีละลูกสองลูกนะคะนะคะทำงานนะคะขอให้ตั้งใจค่ะนองนองค่ะไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงงานส่วนตัวหรืองานส่วนรวมนะคะทำไปเถอะค่ะใช้แรงมันไม่เหนื่อยดอกถ้าเหนื่อยมันพักผ่อนก็หายค่ะนะคะเหนื่อยกายพักผ่อนก็หายแต่เหนื่อยใจนะสิคะถ้ามีคนมาว่าเรา แอบบังเสาโรงเรียนกินแอบบังหลังห้องอะไรประมาณเนี้ยเราได้ยินเราก็จะไม่มีความสุขใช่ไหมฉะนั้นเลยทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ทําให้สุดๆไปเลยค่ะนะคะแล้วจะได้มีคนเข้ามาว่าเราไม่ได้ปะโอ้ยทาอะไรแอบบังเสาโรงเรียนกินวันวันงานการไม่ทํารับแต่เงินเดือนเอาเปรียบอะไรประมาณนี้อย่าให้ได้ยินนะคะ ถ้าประการได้ยินใครมาพูดว่าประการแบบนี้นะคะประการก็ต้องถามเลยล่ะคะ่ะถามว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถ้าประการผิดประการก็ยอมรับผิดแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษค่ะจะเป็นอายุน้อยอายุมากไม่เป็นไรนะคะถ้าเราผิดเราพร้อมที่จะขอโทษแก้ตัวใหม่ได้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหแมงตัวนี้มาค่ะน้องๆค่ะอุ้ยไปแล้วค่ะอันนี้คือไดนามิกนะคะนะคะน้องสวยมากเลยนะคะ เวลาถ้าน้องสมบูรณ์เต็มที่นะคะน้องจะโดอกใหญ่ค่ะนี่ค่ะมูลสตูนของประการก็ยังอยู่ดีมีสุขค่ะพรุ่งนี้คงจะต้องตัดแล้วค่ะนี่ค่ะดอกนี้เก่าแล้วดอกนี้ก็กําลังค่ะแต่สีน้องขาวปลายกลีบเป็นสีชมพูนิดๆค่ะน้องๆค่ะสวยแล้วนี่ค่ะตูใหม่น้องก็มาแล้วใบน้องก็ยังสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะรอบต่อไปของเหลืองเฉลิมพระเกียรตินะคะ เขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ประการจําไม่ได้ค่ะแต่เรารู้แค่แต่ว่าเป็นเหลืองเฉลิมพระเกียรติก็พอแล้วเนาะนะคะน้องๆคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ประการน่ะเห็นอากาศมันดีเนาะแล้วก็เห็นดอกอเล็กซานดีนสวยประการก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันอันนี้ก็เมรากรีนค่ะดอกน้องก็สวยเหมือนกันนะคะสวยมากด้วยนะนี่ดูสิข้างนอกเป็นสีขาวหลงเหลืองค่ะข้างในเป็นเหลืองส้มส้มชม ส้มส้มโอรสค่ะนะคะสวยมากค่ะนี่นี่นี่กำลังบานค่ะกําลังเย้มเยมค่ะนะคะดอกนี้บานนานแล้วค่ะบานหลายวันแล้วสี่ห้าวันแล้วนะคะอันนี้ก็กําลังเย้มเยมสวยมากค่ะวูเซลานี่ก็เหมือนกันนะคะนงค่ะสวยตลอดค่ะนะคะก็ติดตูมตลอดไม่เคยล้างต้นไปไหนเลยนะคะอยู่กับเราตลอดค่ะนี่ค่ะก่อนจะจุบนะคะเดี๋ยวเรามาดู คินดาบูของประการค่ะตั้งตูมหลายวันค่ะเพิ่อจัดบานค่ะน้องๆค่ะดูสิคะนี่ค่ะคินดะบูนะคะของคนอื่นนะคะป้าหิกประการเห็นนะคะดอกดอกมากเลยแต่ของประการดูสิคะออกทีละสองสามดอกทีละสี่ห้าดอกค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะร่วงแล้วค่ะนี่น้องเป็นกุหลาบสีม่วงบานละมุนเวลาบานนานๆน้องจะฟูค่ะสวยมากค่ะน้องๆค่ะเสียแต่เป็นทีโรสค่ะถ้าเป็นกุหลาบ ต้นธรรมดานะคะประการจะว่าเขาจะแข็งแรงกว่านี้เนาะแต่อันนี้เหมือนเขาไม่ค่อยแข็งแรงค่ะน้องๆค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะดูๆกันต่อไปเนาะเดี๋ยวค่ะมาให้ดูต้นนี้ค่ะเป็นกุหลาบสีขาวชื่อว่าอะไรนะบอสบอสหรือบอสอะไรนี่แหละค่ะเนี่ยเป็นกุหลาบดอกออกสีขาวขาวเขียวเขียวค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยนะคะ เป็นสีขาวซ้อนกันบานนานบานทนเหมือนกันค่ะรอบดอกเนาะมาอีกแล้วเนาะนี่ค่ะกุหลาบมีไม่มากค่ะเพียงแต่ขอให้เราดูแลเขาอย่างจริงจังนะคะเขาก็จะอยู่กับเราเจอรี่เจนเนิ่งของประการก็ยังไม่ล้างนะคะยังไม่ล้างยังไม่ลูยไปไหนดอกดุกมากค่ะแต่เขาก็ล่วงไปบ้างแล้วเนาะนะคะก็ธรรมดาค่ะ บานสองสามวันเขาก็ร่วงแล้วเนาะเพราะว่เาเกีบดอกของน้องเนี่ยเป็นฟูๆเนี่ยร่วงแล้วค่ะนี่นะคะร่วงแล้วร่วงแล้วเดี๋ยวต้องมาเก็บค่ะเดี๋ยวต้นนี้ค่ะตอนนี้ติดหลายดอกค่ะน้องๆค่ะโคเดนเซเรเบชันคะ่ะอันนี้บานบานได้นี่ค่ะบานได้วันสองวันแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็จะร่วงแล้วก็แต่กลีบน้องแข็งมากเลยค่ะน้องๆค่ะ แข็งนะคะกีบแข็งมากเลยโอ้ยุงค่ะยุง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 ลายยุงลายนี่ค่ะน้องกำลังเยี่ยมนะคะเป็นตุมๆก็สีเหลืองทองค่ะนะคะมีหลายดอกอยู่นะคะนะคะเนี่ยติดตูมมาให้เราเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจใช่ไหมประการก็พยายามดูแลค่ะนะคะ,นะคะประการขอบคุณมากนะคะที่น้องเขียนเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ กดติดตามประการให้ประการทําคลิปต่อไปประการก็จะพยายามค่ะพยายามไม่ล้านะคะไม่ลา้าไม่โทก็จะทําไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอเหนื่อยก็จะพักถ้ามีกําลังมีความรู้สึกที่ดีๆประการก็จะมาทําคลิปบ่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะน้องๆค่ะใครที่เข้ามาดูน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามประการก็ช่วยกรุณากดติดตามประการหน่อยนะคะ เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามาชมให้ประการหน่อยเป็นกําลังใจให้ประการด้วยค่ะประการขอเลยนะคะขอทุกคนเลยค่ะนะคะช่วยบอกต่อช่วยแชร์ด้วยนะคะว่าสวนกุหลาบของประการมีให้ชมแปดสิบเก้าต้นนะคะดอกมีอยู่ตลอดค่ะนะคะมีปัญหาอะไรหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบการใส่ปุ๋ยการดูแลก็ถามประการได้นะคะประการยินดีที่จะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เราก็ลากันด้วย โกลเด้นเซเรเบชั่นนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ